ใจนะคะมักจะเกิดสิ่งที่คาดไม่ถึงขึ้นอยู่เสมอค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีที่สุดนั่นก็คือการควบคุมสติให้ดีและการควบคุมอารมณ์ค่ะ challenge ของเราในวันนี้นะผู้เข้าแข่งขันจะผ่านไปได้อย่างไรและจะมีสิ่งที่น่าหวาดหวั่นในรูปแบบไหนอันนี้เรียกว่าน่าหวาดกลัวค่ะจะว่าไปชมกันดีกว่าค่ะสาสิริเมืองไทยประกันชีวิตปตท.พันนีในดวงใจทาง SMS พิมพ์ MT ตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดส่งมาที่4777999หรือกดดอกจัน477ดอกจันตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้สวัสดีค่ะน้องๆทุกคน Challenge ของเราในวันนี้นะคะเราจะได้เดินทางไปที่ต่างจังหวัดกันค่ะโดยที่น้องๆทุกคนจะได้โชว์ความสามารถไปพร้อมกับความงามนั่นก็คือเราจะไปถ่ายทำแฟชั่นกันค่ะโดยมีทีมสไตลิสต์และช่างภาพมืออาชีพโดยนิตยสารแนวหน้าของประเทศไทยนั่นก็คือนิตยสารดิฉันนะคะจะมาทำหน้าที่เป็นโปรเฟชชั่นอลและดำเนินการถ่ายทำแฟชั่นในครั้งนี้ค่ะและเกสของพวกเราในครั้งนี้นะคะนั่นก็คือช้าง12เชือกจากปางช้างไซโยค่ะสถานที่ถ่ายทำไม่เคยมีโอกาสได้เข้าไปคลุกคลีกับมันนะคะก็เลยอาจจะกลัวว่าอาจจะมีบางอย่างที่ทำให้มันไม่ถูกใจอาจจะทำให้มันไม่พอใจนิดนึงอะค่ะจริงๆมีความวิตกก็คือแบบเวลาอยู่ใกล้ๆช้างช้างค่อนข้างตัวใหญ่แล้วเราก็ควบคุมไม่ได้ไงค่ะเราไม่รู้ว่าอารมณ์มันตอนนั้นอะมันจะรู้สึกยังไงอะค่ะแต่ว่าเราก็ต้องแบบควบคุมสติให้ได้มากที่สุดเราต้องนิ่งอะค่ะหนูมองว่ามันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นท้าทายมากๆแล้วก็หนูคิดว่าหนูจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดค่ะในจังเกิลชาเลนจ์ในครั้งนี้นะคะเราขอท้าคุณให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติใช้ความสงบจากภายในสยบทุกความเคลื่อนไหวจากสถานการณ์ภายนอกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น It's challenge time พี่ขอท้าคุณค่ะสาสิริเมืองไทยประกันชีวิตปตท.โคลุ่นThank you.
ุดค่ะสวัสดีน้องๆผู้เข้าทุกคนนะคะอย่างที่น้องๆทราบกันแล้วว่าวันนี้เราจะมีภารกิจถ่ายแฟชั่นกับพี่ๆทั้ง12เชือกกลัวช้างไหมคะใครกลัวช้างบ้างดีมากพี่ก็ไม่กลัวช้างนะคะแต่ว่าพี่กลัวตัวเองเบาๆเราไม่ต้องกังวลใดๆนะคะเพราะวันนี้เรามีโปรเฟสชั่นอลจากนิตยสารดิฉันจะมาให้คำแนะนำน้องๆทุกคนขอเสียงปรบมือต้อนรับโปรเฟสชั่นอลพี่ยุ้ยค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อยุ้ยนะคะเป็นสไตลิสต์จากนิตยสารดิฉันพี่เชื่อว่าเป็นครั้งแรกของหลายๆคนที่ได้ถ่ายกับช้างแต่ว่าพี่อยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยใช้ไหวพริบของตัวเองว่าเราจะอยากทำอะไรกับช้างบ้างพรีเซนต์ชุดสวยๆแล้วก็ใบหน้าสวยๆของน้องๆกับช้างให้เต็มที่ค่ะเท่านั้นเองพี่มีเวลาให้น้องแต่ละคน20นาทีต่อช็อตสเปเชียลของเราวันนี้เลยนางแบบคนสำคัญของเราจะขาดไม่ได้น้องพลอยค่ะแต่น้องๆไม่ต้องกลัวเห็นไหมคะเขาน่ารักมากเราก็ส่งไอคอนแทคให้เขาได้บางครั้งการถ่ายแฟชั่นไม่จำเป็นต้องมองกล้องเสมอไปเพียงให้เรามีฟิลลิ่งคู่กับสิ่งที่เรายืนอยู่ด้วยสร้างความสวยงามให้กับภาพโดยเราจะมีช่างภาพมืออาชีพจากทางดิฉันเนี่ยจะคอยช่วยน้องๆอยู่ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะคะขอให้โชคดีทุกคนค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะไม่เคยถ่ายกับช้างเลยก็มีความรู้สึกกลัวด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นสัตว์ใหญ่นะคะอย่างที่บอกแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ถ่ายกับช้างอย่างเงี้ยค่ะคือเมื่อใครก็รู้สึกหวั่นๆนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะเราจะโพสท่ากับช้างยังไงให้ชุดเราดูดีด้วยแล้วก็หน้าตาเราแต่ที่สำคัญเลยคือพี่วิวสอนให้เราแบบมีสติในการที่เราจะถ่ายคู่กับช้างอะไรอย่างงี้ก็พี่วิวก็แนะนำว่าเวลาถ่ายแบบเนี้ยค่ะเราต้องพรีเซนต์ทั้งชุดค่ะแล้วก็พรีเซนต์ช้างพรีเซนต์ตัวเราเองคือต้องอย่าให้มีอย่างใดอย่างหนึ่งแบบบังบดบังกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโพสท่ากับช้างเนี่ยมันยากมากเลยนะคะก็จะทำให้เต็มที่ค่ะลูกพี่คะเราจะแพ้ผู้เข้าคนอื่นไม่ได้นะคะเพราะว่ามีช้างอีก12เชือกรอเราอยู่ชาเลนจ์ต่อไปจะเป็นยังไงโปรดติดตามนะคะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งนอนค่ะร่วมโหวตนางสาวไทยในดวงใจทาง SMS พิมพ์ MT ตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดส่งมาที่4777999หรือกดดอกจัน477ดอกจันตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้นุสาสิริเมืองไทยประกันชีวิตปตท.พันนีพร้อมครับ1 2 3ดี1 2 3อยากให้มีแบบปฏิสัมพันธ์นิดนึงอ่ะแตะจริงไปเลยยิ้มได้สะโพกขวาลูกใช่นั่นแหละสวยพ
มันบิดมากไปปะแต่โพสทุกอย่างสวยหมดเลยนะจกเวทหน้าตอนนี้ครบ20นาทีแล้วอีก5ช็อตที่อยู่น้องฟ้าฟ้ามีความกล้าไม่กลัวช้างเลยแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองด้วยการแบบเดินตามช้างนู่นนี่เขาค่อนข้างมีไหวพริบที่ดีค่ะแต่ว่าถ้าโพสอะไรอย่างเงี้ยเราไปฝึกกันเพิ่มเติมภาษาตรงนี้ได้แต่รวมๆแล้วน้องโอเคคือปกติก็แบบชินกับช้างคือไม่ได้กลัวอะไรอะค่ะแต่ว่าที่กลัวมากกว่าคือแอคท่าไม่ได้มากกว่าเพราะไม่มั่นใจว่าตัวเองแบบค่อนข้างจะแข็งอะค่ะแต่พี่ๆทีมงานคือแบบเก่งมากสามารถบอกว่าต้องยกสะโพกตรงนี้ต้องทำท่าอย่างนั้นแล้วทำให้ท่าออกมาเป็นธรรมชาติได้ก็ปลื้มมากๆอะค่ะกอดไปเลยมือกอดจริงๆไปเลยค่ะดีดี1 2 3ดีแม่พลอยดีหน้านั้นแหละคิดว่าน้องสามารถสื่ออารมณ์ได้แล้วก็สามารถคอนโทรลหน้าตัวเองได้ให้แบบเป็นแฟชั่นได้หรือว่าจะยิ้มสดใสก็ได้ก็เมื่อกี้ตอนถ่ายแบบนะคะพี่ตัวแนบช้างไปเลยค่ะตอนแรกจะกลัวๆตรงขนน้องเขาอะค่ะขนช้างแต่ว่าพอใกล้แล้วมันเริ่มชินค่ะพี่ก็โอเคค่ะตื่นเต้นนิดนึงพี่น้ำปั่นขยับออกมาอีกนิดนึงค่ะถอยนิดนึงดีทิ้งสเปซนิดนึงค่ะดีค่ะอีกนิดนึงหลุดยังค่ะยังค่ะยังอีกนิดเดียวค่ะอีกนิดเดียวดีมากค่ะทำได้ดีมากค่ะพี่น้ำปั่นหลุดเปรย์แล้วว่าทำไมต้องแปลงด้วยโอเคพร้อมโพสไว้แต่ลองไม่ต้องยิ้มมุมปากทำหน้าแบบจิกๆไว้ดีตอนแรกคือความกังวลค่ะแต่พอเข้าฉากไปนะรู้สึกโอเคพี่เขาก็บิวดีสอนเทคนิคเราก็เริ่มแบบสบายใจแล้วตอนแรกโพสท่าโพสถ่ายภาพมันอาจจะยากนิดนึงค่ะแล้วก็ช้างก็มีเดินไปเดินมาบ้างค่ะแต่ว่าตอนหลังน้องพลอยเขาก็เล่นกับเราเข้าฉากกับเราดีค่ะดีนี่ถวยคุมช้างไว้ดีดีดีปล่อยปากนิดนึงตอนนี้เหมือนอมฟันไปหน่อยเงยช้างขึ้นนิดนึงเพนก็จะพยายามรูปแล้วก็บอกว่าน้องพลอยค่ะสู้ๆนะอะไรอย่างนี้แล้วก็จะบอกเขาอะไรเงี้ยเพราะเราคิดว่าเขาอาจจะเหนื่อยอะไรอย่างนี้ก็คิดว่าเขาเป็นเราอะไรเงี้ยก็พยายามมองตาเขาอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็ชาเลนจ์นี้ก็โอเคเหนื่อยแต่สนุกดีหันหน้ามาหากล้องนิดนึงดีแต่ไม่มองกล้องนะดีหน้าน้องเนี่ยหันข้างแล้วก็สวยอยู่แล้วแล้วพอมาถึงอาจจะโชคดีที่ว่าได้มุมที่แบบนั่งลงไปแล้วเหมือนโดนสร้างมาแล้วทำให้แบบภาพเพอร์เฟกต์มากค่ะที่เอ็กซิเดนต์คือน้องช้างอะค่ะเขาน่าจะเหนื่อยแล้วเขาก็อยู่ไม่นิ่งอะค่ะก็คือเขาขยับตลอดเวลาก็คือเป็นอุปสรรคค่ะดีสวยมาก1 2 3ลองเหมือนกดครั้งนึงอาจจะมองกล้องกดอีกครั้งนึงมองด้านข้างกดครั้งนึงมองไปข้างนอกอะไรเงี้ยเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆ1 2 3ก็ช่วงที่เขาถ่ายยากที่สุดนะคะก็จะเป็นช่วงที่เขาเนี่ยขยับตัวมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้การถ่ายรูปเนี่ยอาจจะโพสท่ายากนิดนึงค่ะThank you.
าดช้างสิเอาหน้าชนกับดีกอดงวงมันไปเลยลูกนั่นแหละนั่นแหละด้วยเวลาที่จำกัดอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องทำงานให้เร็วที่สุดอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ได้งานออกมาที่ดีค่ะแล้วก็ทำให้แบบไม่เสียเวลาคนอื่นเขาอย่างเงี้ยค่ะนี่นะเอาตัวพิงขาช้างไว้คนไว้ตาเป็นมิดขึ้นนิดนึง1 2 3แสดงความรักหนูได้เรียนรู้ถึงความอดทนกล้าที่จะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆทำอะไรแล้วเราก็ต้องตั้งใจที่จะทำตรงนั้นให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดค่ะโคตรไว้โคตรไว้ด้วยชุดนี้วันนี้ก็ยากไหมก็ยากนะคะเพราะว่าผ้ามันหนักแล้วก็ต้องไปอยู่ในน้ำเราต้องถ่วงน้ำหนักของชุดนะคะแล้วก็ต้องเหมือนกับควบคุมเขาด้วยอะค่ะว่าแบบเราต้องยังไงต้องส่งความรู้สึกกันยังไงให้แบบผ้ามันออกมาสวยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ทำว่าก็ยากระดับนึงค่ะเทไว้หันหน้าด้านข้างโปรไฟล์ดีดีอันนี้ดีดีสวยหวานมากน้องอาจจะต้องฝึกสกิลในการโพสแล้วก็การเข้าหาสิ่งแวดล้อมมากกว่านี้อย่างเช่นแบบพยายามแบบตั้งสติให้มีสติอยู่กับสัตว์อะไรเงี้ยค่ะมีสมาธินิดนึงค่ะสำหรับท่าที่ยากที่สุดของหนูก็คือท่าที่หนูพยายามที่จะเข้าไปใกล้มันนะคะคือพยายามที่จะไปพิงมันแต่เหมือนกับมันจะพยายามถอยหนีเราแล้วก็อยู่ไม่นิ่งตลอดเวลาก็เลยไม่ค่อยได้ภาพที่จะแนบชิดกับมันมากเท่าไหร่ค่ะเดินทำไปเดินมาเดินเข้าหากล้องค่ะลูกดีดีมากสวยมากดีตื่นเต้นนะคะแต่ดูภาพผลออกมาดีมากๆก็เลยภูมิใจค่ะหายเหนื่อยสำหรับน้องมีนนะคะวันนี้ถือว่าทำได้ดีมากคิดว่าดีที่สุดของวันนี้ละใช้เวลาเพียงแป๊บเดียวทางทีมเราก็ได้ภาพที่พอใจแล้วค่ะมองทางนู้นมองช้างมองกล้องแค่เหลือบตามองกล้องแค่เหลือบตาก็พอเชิดเชิดไว้ค่ะเหลือบตามองกล้องดีเอาความขึ้นนิดนึงดีฉันสวยไว้ฉันสวยยากนะคะเพราะว่าหนูก็อย่างที่ว่าไม่ถนัดเรื่องถ่ายรูปอะไรอย่างนี้อยู่แล้วทีนี้พอมาเจอโจทย์ถ่ายรูปมันก็จะเป็นอุปสรรคกับชีวิตมากๆแต่ว่าก็พยายามทำให้เร็วค่ะพี่ยุ้ยสไตลิสต์เขาก็จะแนะนำแบบท่าวางมือหรือว่าแบบสีหน้าให้กดหน้าหน่อยเพราะว่าหนูเป็นคนรูปคางสั้นเขาก็จะแบบเอ้ยกดหน้าหน่อยมุมนี้เงยหน่อยเสยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรูปหมวดนางสาวไทยในดวงใจทาง SMS พิมพ์ MT ตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดส่งมาที่4777999หรือกดดอกจัน477ดอกจันตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้